สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับผลงานนักชกไทยของทีมชาติลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามในสิงคโปร์ให้กับสิงคโปร์กับทีมชาติไทย0ประตูต่อ1ซึ่งก็เป็นผลงานที่น่าประทับใจเพราะว่านั้นนี่สามารถสู้กับทีมชาติไทยได้หลายพอสมควรเนาะพอไปเบิ่ง4ทีมสุดท้ายที่ว่าผ่านเข้าไปรอบ4ทีมไปตามนัดกันเลยเนาะซึ่งก็เป็นไปตามคาดกันเลยก็ถือว่าผิดคาดเล็กน้อยเนาะเมื่อทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติไทยเพียง0ประตูต่อ1ทั้งที่หลายคนคาดว่าทีมชาติเราจะเสียหลายประตูแต่ว่านั่นนี่ทีมชาติเราก็สามารถสู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสูสีกันเลยทั้งหมดจะคล้องเกมน้อยก็แต่ว่าสร้างสรรค์โอกาสยิงในหลายครั้งในเหตุกับทีมชาติไทยใจหายใจคอมไปหลายพอสมควรเนาะเพราะว่านั่นนี่ทีมชาติไทยต้องการชนะเพียงสถานเดียวเพื่อเป็นแซมกุมบี้เนาะเพราะว่าถ้าหากเป็นห้องแซมก็จะไปพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบ4ทีมแน่นอนแต่ว่านั่นนี่สามารถชนะได้ก็จะลีกในการที่จะพบกับเจ้าภาพเวียดนามได้สำเร็จเนาะสำหรับนั้นนี่ทีมชาติลาวเสียกับทีมชาติไทยเกิดขึ้นในการแข่งขันวันเตะทรายใน4เกมประจำวันที่16พฤษภาคม2022เนาะสำหรับนี้เริ่มเกมทีมชาติลาวก็สร้างสรรค์โอกาสและกดดันไทยหลายๆพอสมควรนะแต่ว่านาทีที่19ทีมชาติไทยมาได้ประตูจากจังหวะส่วนเข้าไวเป็นมาตีได้โอกาสยิงจะจอเนาะก่อนที่ว่าแก้วดอนสุวรรณสังโสจะรักษาประตูทีมชาติลาวจะป้องกันได้แต่ว่าบานกระเด็นแหงมาต่ำเข้าขาของแอดเวียงคำกองหลังทีมชาติลาวเข้าประตูตัวเองไปเนาะยังไงก็ตามในระยะเวลาที่เหลือทีมชาติลาวก็สร้างสรรค์โอกาสยิงได้หลายครั้งพอสมควรเนาะส่วนมาคนเมื่อเล่นที่2ทีมชาติลาวก็มีโอกาสอย่างต่อเนื่องทั้งที่ไทยพรเกมได้เน้นความแน่นอนแต่ว่าก็บ่มีประตูเกิดขึ้นจบเกมทีมชาติไทยชนะทีมชาติลาวไป1ประตูต่อ0เนาะจากผลดังกล่าวเหตุกับทีมชาติไทยเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนข้อแซมกลุ่มบีเนาะผ่านเข้าไปรอบผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับห้องแซมกลุ่ม A พบกับทีมชาติอินโดนีเซียเนาะส่วนมาทีมชาติมาเลเซียมี8คะแนนห้องแซมกลุ่มบีผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติเวียดนามแซมกลุ่ม A นะซึ่งหมายในรอบ4ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่19พฤษภาคม2022จะแข่งขันในเวลาจะแข่งขันพร้อมกันในเวลา 19:00 นนะซึ่งใช้อยู่2สนามด้วยกันเนาะต้องติดตามว่าทีมไหนจะสามารถไปตามนัดเข้ารอบชิงชนะเลิศกันได้เนาะส่วนว่าทีมซาลามันตกรอบไปเป็นเทียมห้อยในนัดที่3กันแล้วนะ